บัดนี้จักแสดงธรรมะเป็นเครื่องอบรมในการปฏิบัติอบรมจิตในเบื้องต้นก็ขอให้ทุกท่านตั้งใจนอบน้อมนมัสการพระภูมิพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นตั้งใจถึงพระองค์พร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์เป็นสรณะตั้งใจสำรวมกายวาจาใจให้เป็นศีลทำสมาธิในการฟังเพื่อให้ได้ปัญญาในธรรมจะแสดงพระพุทธเจ้าสอนกรรมฐานตามสัพพาสังวรสูตรนำสติปัฏฐานในพระสูตรนี้พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงวิธีละอาสวะคือกิเลสที่ดองจิตสันดานด้วยวิธีปฏิบัติทำทัศนะคือปัญญาที่รู้เห็นสังวระคือสำรวมกินสีทั้งหกอันได้เกิดตาหูจมูกลิ้นกายใจซึ่งได้แสดงอธิบายมาแล้วจึงจักแสดงอธิบายวิธีต่อไปที่พระพุทธเจ้าได้ทรงสั่งสอนไว้ในพระสูตรนี้เป็นข้อที่สามก็คือละด้วยการเสพบริโภคคือเสพบริโภคปัจจัยทั้งสี่สำหรับภิกษุบริษัทก็คือจีวรผ้านุ่งห่มบิณฑบาตอาหารที่บริโภคเสนาสนะที่นอนที่นั่งและกีฬานะปัจจยะเภสัชบริขารคือยาปรุงสำหรับผู้ป่วยไข้ปัจจัยคือเครื่องอาศัยทั้งสี่นี้เป็นสิ่งที่ชีวิตต้องอาศัยจึงดำรงอยู่ได้เพราะฉะนั้นจึงเรียกว่าปัจจัยแปลว่าเครื่องอาศัยและปัจจัยสำหรับชีวิตต้องอาศัยดำรงอยู่ได้นี้ก็มีสี่ดังที่กล่าวแล้วสำหรับภิกษุบริษัทพระพุทธเจ้าได้สัตย์สอน
ให้พิจารณาเสพบริโภคที่เรียกว่าทำไว้ในใจโดยแยบคายตนาโดยแยบคายและตรัสไว้ในพระสูตรนี้ว่าการพิจารณาโดยแยบคายเสพบริโภคปัจจัยทั้งสี่เป็นเหตุละอาสวะคือกิเลสที่ดองจิตสันดานได้ข้อหนึ่งและก็ได้ตรัสสอนวิธีพิจารณาไว้ว่าที่เรียกว่าพิจารณาโดยแยกใครนั่นคือพิจารณาอย่างไรในข้อจีวรคือผ้านุ่งห่มก็ตรัสสอนให้พิจารณาโดยแยกใครคือพิจารณาว่าเสพบริโภคจีวรคือผ้านุ่งห่มก็เพื่อบำบัดหนาวเพื่อบำบัดร้อนเพื่อบำบัดสัมผัสคือความกระทบถูกต้องแห่งเหลือบยุงลมแดดสัตว์เลื้อยคลานทั้งหลายเพื่อปกปิดอวัยวะด้วยความอายดังนี้เป็นวิธีพิจารณาที่ตรัสสอนไว้ให้พิจารณาในการเสพบริโภคจีวรคือผ้านุ่งห่มและเมื่อพิจารณาดังนี้ก็ชื่อว่าพิจารณาโดยแยบคายในข้อบิณฑบาตคืออาหารสำหรับบริโภคก็ตรัสสอนให้พิจารณาว่าบริโภคบิณฑบาตคืออาหารสำหรับบริโภคไม่ใช่เพื่อเล่นไม่ใช่เพื่อมัวเมาไม่ใช่เพื่อสดใสไม่ใช่เพื่อเปล่งปลั่งบริโภคเพื่อความดำรงอยู่ได้ตั้งอยู่ได้แห่งกายเพื่อยังชีวิตให้เป็นไปเพื่ออนุเคราะห์พรหมจรรย์คือความประพฤติอันประเสริฐคือความประพฤติปฏิบัติพุทธศาสนาคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าโดยคิดว่าเราจักระงับเวทนาเก่าจักไม่ยังเวทนาใหม่ให้บังเกิดขึ้นเ
ความไปความที่ระงับความลำบากความที่ไม่มีโทษความอยู่ผาสุกจักมีแก่เราด้วยเพราะอย่างนี้เมื่อพิจารณาดังนี้ก็ชื่อว่าพิจารณาโดยแยบคายบริโภคบิณฑบาตคืออาหารที่บริโภคในการเสพบริโภคเสนาสนะที่อยู่อาศัยที่นั่งที่นอนก็ตรัสสอนให้พิจารณาว่าเสพบริโภคเสนาสนะที่นั่งที่นอนที่อยู่อาศัยก็เพื่อกำจัดร้อนเพื่อกำจัดสัมผัสแห่งเหลือบยุงลมแดดสัตว์เสือคลานทั้งหลายเพื่อบรรเทาอันตรายแต่ฤดูกาลเพื่อชอบในความหลีกเล่นเมื่อพิจารณาดังนี้ก็ชื่อว่าพิจารณาโดยแยบคายเสพบริโภคเสนาสนะคือที่นอนที่นั่งที่อยู่อาศัยในการบริโภคยาปรุงสำหรับผู้ป่วยไข้ก็ตรัสสอนให้พิจารณาว่าเสพบริโภคยาปรุงสำหรับผู้ป่วยไข้ก็เพื่อกำจัดเวทนาทั้งหลายที่มีอาพาธต่างๆความเจ็บป่วยต่างๆเป็นมูลเพื่อที่จะได้หายป่วยไข้เมื่อพิจารณาดังนี้เสพบริโภคยาปรุงสำหรับผู้ป่วยไข้ก็ชื่อว่าพิจารณาโดยแยบคายเสพบริโภคยาปรุงสำหรับผู้ป่วยไข้เมื่อมิได้พิจารณาโดยแยบคายบริโภคปัจจัยทั้งสี่นี้อาสวะคือกิเลสที่ดองจิตสันดานทั้งหลายอันเป็นเครื่องทำความคับแค้นสร้างความทุกข์ร้อนเหล่าใดย่อมเกิดขึ้นแต่ว่าเมื่อพิจารณาโดยแยบคายอย่างนี้แล้วอาสวะเหล่านั้นก็ย่อมไม่มีไม่เกิดขึ้นดังนี้การพิจารณาบริโภคเสพปัจจัยทั้งสี่โดยแยบคายตามที่ตรัสสอนไว้นี้
็เป็นข้อที่พึงปฏิบัติแม้สำหรับผู้มุ่งปฏิบัติธรรมทั้งหลายในฝ่ายคฤหัสถ์ด้วยก็เพราะว่าไม่ว่าจะเป็นบัณฑิตผู้บวชไม่ว่าจะเป็นคฤหัสถ์ก็ต้องอาศัยปัจจัยทั้งสี่นี้ในการดำรงชีวิตอยู่ต้องเสพบริโภคปัจจัยทั้งสี่นี้สำหรับบำรุงเลี้ยงชีวิตอยู่เป็นประจำและเมื่อไม่ได้พิจารณาโดยแยกคายก็ย่อมเป็นเหตุให้บริโภคด้วยตัณหาคือความดิ้นรนทยานอยากติดอยู่ในลดของการเสพบริโภคเช่นติดอยู่ในรสของอาหารหรือกล่าวอีกอย่างหนึ่งว่าติดอยู่ในสุขเวทนาที่ได้จากการเสพบริโภคปัจจัยทั้งสี่นี้ซึ่งเมื่อไม่ได้พิจารณาสุขเวทนานี้ก็เป็นปัจจัยให้เกิดตัณหาและเมื่อตัณหาที่บังเกิดนี้เกิดขึ้นก็จะนอนจมดองจิตสันดานต่อไปแม้ว่าตัณหาที่ปรากฏจะรู้สึกว่าบังเกิดขึ้นและหายไปเป็นคราวๆแต่ที่ว่าหายไปนั่นก็คือความรู้สึกหายไปส่วนตะกอนของตัณหานั้นก็ยังตกจมนอนจมอยู่ในจิตอันนี้แหละที่เรียกว่าอาสวะและในข้อนี้หากทุกๆคนพิจารณาดูโดยตรงก็ดีโดยเทียบเคียงก็ดีก็ย่อมจะเห็นได้ว่าความติดนี้ซึ่งเป็นตัวอาสวะนั้นมันเกิดขึ้นได้จากการเสพบริโภคปัจจัยทั้งสี่นี้ยกตัวอย่างอาหารที่ทุกคนบริโภคมาตั้งแต่เกิดความติดในรสในประเภทของอาหารนั้นย่อมมีอยู่และทำให้ต้องการที่จะบริโภคอาหารเช่นนั้น
มีรสเช่นนั้นเพราะฉะนั้นคนทุกชาติทุกจำพวกจึงมีความติดอยู่ในอาหารที่ตนได้บริโภคมาตั้งแต่เกิดอยู่ด้วยกันจึงทำให้คนไทยก็จะต้องชอบบริโภคอาหารไทยคนประเทศนั้นประเทศนี้ก็จะต้องชอบบริโภคอาหารของประเทศนั้นประเทศนี้ซึ่งความติดนี้ก็ค่อยๆมีขึ้นทีละน้อยจนถึงเป็นความติดที่นอนจมอยู่แม้ในทางร่างกายและตนเองก็ไม่รู้สึกว่าความต้องการอาหารดังกล่าวนั้นตกอยู่ที่ไหนตั้งอยู่ที่ไหนแต่ว่าในเมื่อพบอาหารเข้าแล้วจึงจะรู้สึกขึ้นเองถ้าเป็นอาหารที่ผิดจากที่ตนได้เคยบริโภคมาจนติดฝังอยู่ดังกล่าวแล้วถ้าไม่ได้อาหารเช่นนั้นก็บริโภคไม่ได้จะต้องได้อาหารอย่างนั้นจึงจะบริโภคได้และแม้ความติดอย่างอื่นเกี่ยวแก่ยาเสพติดต่างๆก็เช่นเดียวกันเช่นติดสุราติดฟินทุกคนผู้ติดสุราติดฟินนั้นทีแรกก็ไม่ได้ติดแต่เพราะเหตุที่ได้เสพสุราได้สูบฟินบ่อยๆความติดก็จะค่อยๆบังเกิดขึ้นฝังลึกลงไปก็เป็นไปทางร่างกายนี้เองและก็ทำให้ต้องการที่จะลืมสุราต้องการที่จะสูบฟินต้องการที่จะเสพยาเสพติดให้โทษที่ติดนั้นสิ่งที่ติดอยู่ดังนี้แหละทางกายก็มีทางใจก็มีซึ่งทางใจนั้นเรียกว่าอาสวะหรือเรียกว่าอนุสัยอาสวะก็แปลว่านองจิตสันดานอนุสัยก็แปลว่านอนจมก็คือนอนจมอยู่ในจิตสันดานคือติดอยู่นั่นเองติดอยู่ในจิตใจเหมือนอย่างที่ติดยาเสพติดให้โทษดังที่กล่าวมาแล้วนั่นแหละทางร่างกายสิ่งที่ติดอยู่นี่แหละคือตัวอาสวะหรือตัวอนุสัยติดเป็นติดสุราก็เป็นอาสวะอนุสัยซึ่งเป็นไปทางกายสิ่งอันใดที่ได้เสพคุ้นคือได้ส่องเสพบ่อยๆได้ทำบ่อยๆก็ย่อมให้บังเกิดภาวะดังกล่าวมานี้และทุกๆคนก็ย่อมจะมีภาวะดังกล่าวอยู่นี้แม้ทางร่างกายซึ่งน่าจะเป็นร่างกายโดยเฉพาะ
ช่นว่ามือขวาของทุกคนหัดให้เขียนหนังสือมาตั้งแต่เล็กๆให้หยิบจับทำอะไรทำงานด้วยมือขวาเป็นส่วนใหญ่มาตั้งแต่เล็กๆจึงใช้มือขวาเขียนหนังสือได้สะดวกทำงานได้สะดวกแต่มือซ้ายเขียนหนังสือไม่ได้สะดวกเหมือนอย่างมือขวานี่แปลว่าสัตว์เทียบอย่างอาสวะอนุสัยแล้วก็แปลว่ามือขวานั้นมีอาสวะอันไหลในทางเขียนหนังสือมาอันเกิดจากเสวนะคือการส่องเสพหรือการเสพคุณนี่แหละแต่ว่าในทางพุทธศาสนานั้นแสดงทางจิตใจสิ่งที่สั่งสมเก็บอยู่ในจิตใจถ้าเป็นฝ่ายชั่วก็เรียกว่าอาสวะเรียกว่าอนุสัยจะเรียกว่าเป็นการเก็บชั่วก็ได้แต่ว่าถ้าเป็นส่วนดีก็เก็บไว้เหมือนกันสั่งสมไว้เหมือนกันแต่ไม่เรียกว่าอาสวะอนุสัยเรียกว่าบารมีก็คือเก็บดีเพราะฉะนั้นเพื่อที่จะเข้าใจง่ายและจำง่ายจะแปลอาสวะว่าเก็บชั่วก็ได้จะแปลบารมีว่าเก็บดีก็ได้ซึ่งเก็บไว้ได้จริงๆดังตัวอย่างที่กล่าวมานี้และแม้แต่ทางร่างกายก็ยังเก็บเอาไว้ได้เหมือนอย่างมือซ้ายมือขวาที่ยกตัวอย่างมานั่นแม้อย่างอื่นก็เหมือนกันทั้งทางร่างกายทั้งทางจิตใจสิ่งอะไรที่มีการเสพคือการทำการส่องเสพการปฏิบัติการกระทำอยู่บ่อยๆแล้วทั้งทางกายทั้งทางใจย่อมทำให้ติดได้ทั้งนั้นทำให้เกิดความคุ้นเคยในสิ่งที่เสพบ่อยๆที่ทำบ่อยๆนั้นเพราะฉะนั้นการส่องเสพนี่จึงเป็นเรื่องสำคัญตามที่กล่าวมานี้ก็เป็นการแสดงขยายออกไปว่ามีสัจจะคือความจริงอยู่เช่นนี้ว่าปฏิเสวนะการส่องเสพหรือเสวนะการส่องเสพนั้นเป็นสิ่งที่สำคัญมากและโดยเฉพาะสำหรับปัจจัย4นี้เป็นสิ่งที่ทุกๆคนต้องส่องเสพกันอยู่ต้องบริโภคกันอยู่เป็นประจำทุกวันฉะนั้นหากไม่พิจารณาโดยแยบคายแล้วการส่องเสพก็จะทำให้เกิดตัณหาอันสืบเนื่องมาจากความสุขนี่แหละที่ได้จากการส่องเสพคือทำให้ติดที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าเพราะเวทนาเป็นปัจจัยเกิดตัณหาแล้วก็ลงไปเป็นอาสวะติดอยู่ในจิตสันดานโดยลำดับเพราะฉะนั้นเมื่อไม่พิจารณาในการส่องเสพซึ่งส่องเสพอยู่เป็นประจำนี้โดยแยบคายแล้วการส่องเสพปัจจัยทั้ง4นี้จึงเป็นปัจจัยให้เกิดตัณหาซึ่งปัจจัยให้ไปเก็บชั่วเป็นอาสวะดองจิตสันดานอันเนื่องมาจากปัจจัยทั้ง4นี้ต่อไปเพราะฉะนั้น
จึงได้ตรัสสอนให้พิจารณาโดยแยกคายโดยความก็คือว่าเพื่อที่จะไม่ให้การบริโภคปัจจัยทั้งสี่นี้ก่อตัณหาก่ออาสวะคือเก็บชั่วนี้ให้บังเกิดขึ้นและในการพิจารณานี้ก็จะตรัสสอนวิธีพิจารณาไว้โดยความก็คือว่าการที่บริโภคนั้นอันที่จริงไม่ใช่บริโภคเพื่ออะไรแต่ว่าบริโภคเพื่ออะไรเพื่อให้รู้ตามความเป็นจริงเมื่อเป็นดังนี้ก็จะเป็นประโยชน์มากจะทำให้บุคคลได้มองเห็นว่าอะไรเป็นประโยชน์ของการบริโภคปัจจัยทั้งสี่และจะทำให้มุ่งประโยชน์ที่บริโภคเป็นสำคัญและนอกจากว่าจะบริโภคเพื่อดำรงชีวิตอยู่แล้วยังสืบไปถึงว่าดำรงชีวิตอยู่เพื่ออะไรอีกด้วยคือบริโภคเพื่อดำรงชีวิตอยู่และดำรงชีวิตอยู่เพื่ออะไรดังที่สอนว่าเพื่ออนุเคราะห์พรหมจรรย์คือเพื่อที่จะใช้ชีวิตนี้ประพฤติพุทธศาสนาคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าอันเป็นความประพฤติที่ประเสริฐคือเป็นความประพฤติที่ดีเป็นความประพฤติที่เป็นประโยชน์ทางกายทางวาจาทางใจจึงทำให้มุ่งที่จะบริโภคในสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่ร่างกายแก่การดำรงชีวิตและดำรงชีวิตอยู่ก็เพื่อที่จะบำเพ็ญประโยชน์เพื่อจะประกอบผลงามความดีต่างๆเมื่อเป็นดังนี้แล้วสติและปัญญาที่มีความระลึกได้และมีความรู้ถึงประโยชน์ดังนี้ก็จะทำให้เป็นการป้องกันตัณหาเป็นการป้องกันอาสวะมิให้เพิ่มเติมต่อไปและทำให้อาสวะเก่านั้นถอยกำลังลงด้วยเพราะฉะนั้นการที่พิจารณาโดยแยกคายบริโภคจึงเป็นเหตุละอาสวะกิเลสที่ดองสันดานได้ข้อหนึ่งและก็เป็นข้อสำคัญต่อไปนี้ก็ขอให้ตั้งใจฟังสวดและตั้งใจทำความสงบสืบต่อไป